สวัสดีค่ะการมีเครื่องมือทางการเกษตรที่เหมาะสมไว้ใช้งานถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกับผู้แทนธุรกิจของเราในวันนี้ค่ะที่ได้คิดค้นพัฒนาอุปกรณ์ทางการเกษตรเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างรอบด้านจนตอนนี้นะคะได้กลายมาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของเกษตรกรไปแล้วล่ะค่ะบริษัทของเรานะคะเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เกษตรและประมงเราได้ใช้วิธีการลงพื้นที่เพื่อพบปะกับเกษตรกรและนำมาพัฒนาเป็นสินค้าอย่างเช่นอุปกรณ์เติมอากาศพร้อมใช้ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายและครอบคลุมทุกการใช้งานค่ะอุปกรณ์เติมอากาศพร้อมใช้งานของคุณปิยวรรณนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนกระจายอากาศทำให้อุณหภูมิในบ่อสม่ำเสมอจึงทำให้สัตว์น้ำเติบโตได้ดีแถมยังช่วยประหยัดพลังงานกว่าการใช้อุปกรณ์เติมอากาศแบบทั่วไปได้กว่า 30-40% เนื่องจากใช้แรงดันและไฟฟ้าต่ำกว่าด้วยค่ะอุปกรณ์เติมอากาศของคุณพลอยดูแปลกตากว่าที่หวานเคยเห็นเลยนะคะแนวคิดที่มาที่ไปในการออกแบบคืออะไรคะค่ะเดิมทีเรามีแต่สายยางเติมอากาศแต่ว่าเกษตรกรอยากมีสินค้าที่สามารถติดตั้งง่ายใช้งานง่ายเราจึงออกแบบมาเป็นถกแชร์ก็จะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพต่อพื้นที่ได้มากขึ้นสินค้าของเราก็ใช้วัสดุคุณภาพดีปูนตัวถ่วงเนี่ยจะเป็นปูนพอร์ตแลนด์ที่สามารถใช้กับน้ำเค็มหรือน้ำจืดก็ได้ฐานข้อต่อก็จะเป็นพลาสติก ABS สามารถใช้งานได้ทนทานกลุ่มเป้าหมายหลักของเราก็จะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานอกจากนี้เรายังมีลูกค้าในกลุ่มโรงงานที่สามารถนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียแล้วในการสื่อสารให้เกษตรกรได้รับรู้ถึงประโยชน์ของอุปกรณ์นี้คุณพลอยต้องใช้วิธีการยังไงบ้างคะเรามีการออกบูธนะคะจัดโรดโชว์อบรมเกษตรกรพบปะเกษตรกรโดยตรงและก็มีการดูแล after service รับคำปรึกษานอกจากนี้เรายังมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศมาเลเซียเวียดนามและลาวค่ะการทำธุรกิจนั้นเราจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจทำจริงซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อลูกค้าเพื่อที่เราจะได้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้าทางการเกษตรนอกจากจะช่วยให้ธุรกิจขยายตัวแล้วนะคะยังเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเกษตรของไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงอีกด้วยค่ะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปค่ะสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยนะคะที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดและ www.facebook.com/เพื่อนคู่คิดค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพลอยมากๆนะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ